ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วจีรายุเตรียมสอบกองทุนประกันสังคมปมลงทุนกับศรีพันวาวีระชี้ต้องตรวจสอบด้วยใครอนุญาตให้ก่อสร้างกมธ.ศาลองค์กรอิสระเตรียมสอบกองทุนประกันสังคมปมนำเงินไปลงทุนธุรกิจความเสี่ยงหลังประชาชนโวยลงทุนกับศรีพันวากว่า 2,000 ล้านนายจิรายุห่วงทรัพย์ประธานกรรมาธิการกมธ.กิจการศาลองค์กรอิสระอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนเปิดเผยถึงกรณีที่ใช้เงินลงทุนประกันสังคมไปซื้อหุ้นบริษัทเอกชนต่างๆว่ากมธ.ที่มีตนเป็นประธานจะทำการสืบสวนสอบสวนกรณีกองทุนประกันสังคมนำเงินจำนวนมากไปลงทุนซื้อหุ้นประเภทเสี่ยงสูงอาทิโรงแรมศรีพันวาที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากว่ามีเหตุผลอะไรและการดำเนินการมีผลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่อย่างไรเพราะที่ผ่านมาแค่การเยียวยาประชาชนที่ถูกหักเงินไปเข้ากองทุนประกันสังคมที่มีเงินในกองทุนปีหนึ่งจำนวนหลายแสนล้านบาทกลับล่าช้าจนถึงวันนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสบริษัทหยุดกิจการให้พนักงานพักงานทั้งที่เป็นเงินของพวกเขาเองนายจิรายุกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเคยพูดถึงเงินก้อนนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมว่าจะดูแลกลุ่มที่ถูกหักเงินเข้ากองทุนประกันสังคมและผู้จ่ายเงินสมทบเขาแค่ขอคืนไม่ใช่ขอทานและคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนแต่จนถึงวันนี้กลับยังมีขั้นตอนซับซ้อนวุ่นวายยังได้ไม่ครบมีแต่คนในกระทรวงบางคนสนใจแต่การประมูลซื้อคอมพิวเตอร์มูลค่าหลายพันล้านการใช้เงินของกองทุนประกันสังคมเข้าไปลงทุนในหุ้นของโรงแรมศรีพันวาจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจและประชาชนให้ความสนใจมากซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใหม่ทั้งสองคนในฐานะกำกับดูแลกองทุนประกันสังคมต้องออกมาชี้แจงให้กับสังคมได้ว่าเอาเงินของประชาชนไปทำอะไรบ้างเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนของกมธ.ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อชี้แจงกับประชาชนผู้เสียเงินสมทบให้กับกองทุนว่านำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เรื่องนี้รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานจะต้องรับผิดชอบนอกจากนี้กมธ.จะทำสำนวนร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ต่อไปหากพบมูลความผิดด้านนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านอกจากต้องตรวจสอบและลงโทษผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมแล้วต้องตรวจสอบว่าโครงการนี้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐแห่งใดบ้างให้ก่อสร้างอย่างผิดกฎหมายเช่นนี้ได้และต้องสาวไปให้ถึงต้นตอของผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ